สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15มกราคม2019นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้ description box นะคะและการดูดวงเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะคุณไพ่ Page of Wands 4ไม้เท้า Ace of Swords นะคะ7ดาบAce of Wands การเริ่มต้นใหม่ Queen of Wands นะคะ King of Wands ธาตุไฟโดดเด่นมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ด้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างมีความมั่นคงแหละหรือบางคนในที่นี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ทั้งที่มีคนรักอยู่แล้วหรือคนที่เข้ามาค่ะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่อาจจะมีปัญหาเข้ามานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบเนาะแต่ในที่นี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะมากกว่า1คนเนาะซึ่งตรงนี้ถ้าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็หันหลังดีกว่าแต่ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็อยู่กับครอบครัวดีกว่านะคะส่วนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่แหละแต่ว่าอยู่ในช่วงที่แบบส่องดูพฤติกรรมของเขาอยู่อะค่ะยังไม่ได้ตกลงปลงใจอะไรนะคะดูพฤติกรรมดูอะไรไปก่อนPage of Swords นะคะ2เหรียญธาตุลมนะคะธาตุไฟ10ถ้วย8ไม้เท้านะคะคุณลังเลใจระหว่างธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะเพราะว่าจริงๆในที่เนี้ยก็เป็นไปได้ว่าความรักหรือคนรักที่จะเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนจากที่ทำงานก็ได้หรือว่าอาจจะมีมากกว่า1คนนะคะที่มาหลงรักคุณแล้วก็จะเติมเต็มความรักหรือว่าคนที่คุณถูกใจเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้หรือมีคนเข้าหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะค่อนข้างรวดเร็วหรืออย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคนรักนะคะจากที่ทำงานเนาะคนจากในที่ทำงาน Knight of Pentacles นะคะ Page of Pentaclesเฮโรเฟนนะคะ King of Swords คือไพ่บุคคลขึ้นมาแบบเยอะมาก5เหรียญ8ดาบจะมีคนเข้าหาคุณมากกว่า1คนโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เขาแอบชอบคุณอยู่หรือตัวคุณเองอาจจะชอบแอบชอบใครบางคนนะคะแอบชอบนะคะทำอะไรรับหลังแอบชอบเพื่อนที่ทำงานก็ได้หรือแอบชอบใครสักคนหนึ่งที่มากกว่า1คนนะมันมีธาตุลมนะคะธาตุไฟธาตุดินเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้หรือว่าอาจจะหมายถึงคนที่คุณหมายปองอยู่ก็ได้นะคะซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างถูกใจคุณลังเลใจคุณไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะแต่จะมีหนึ่งคนในที่นี้แหละค่ะที่เขาจะให้ความรู้สึกที่แบบมันจริงใจนะคะจริงใจแต่ว่าคือมันเป็นความจริงใจที่แบบอยู่ในศีลธรรมหรือคุณเองเนี่ยอาจจะต้องการสักคนหนึ่งแหละที่จะคบกันแบบจนถึงกระทั่งแต่งงานให้ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นการคบกันที่อยู่ในศีลธรรมนะคะความถูกต้องต่างๆแต่ดูเหมือนธาตุลมคนเนี้ย
มันมีธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมแต่มีธาตุลมคนหนึ่งที่คุณชอบเขานะคะแต่เขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันก็น้อยใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาหาคุณเยอะคุณก็เข้าใจว่าคนนี้น่าจะแบบว่าน่าจะโอเคน่าจะไหวอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบเขาอยู่ก็ได้นะคะหรือถ้าคนมีคู่เนี่ยหรือถ้าคนมีคู่อะค่ะก็อาจจะได้มีการนะคะอยู่ด้วยกันที่จริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะอาจจะมีการแอบส่องพฤติกรรมของคนรักนะคะแล้วก็แต่คือความรักก็ค่อนข้างดีเพราะว่าสิบถ้วยแต่อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณลังเลใจอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ค่ะในช่วงของคำทำนายเนาะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการน้อยใจคนรักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกหน่อยก็ไม่ได้เยอะอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่ค่อยมีให้กันนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอย่างอื่นก็ได้นะคะที่ทำให้อาจจะน้อยใจกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ทั่วไปนะคะโอเคในฝั่งของคนรักนะคะขอบพฤษภเขารู้สึกยังไงบ้าง9ไม้เท้า5ดาบ Ace of Pentaclesด้วย3ไม้เท้า2ไม้เท้า7ถ้วยนะคะมันมีกำแพงเกิดขึ้นหรือมีการบล็อกกันสำหรับคนเก่าที่เคยหันหลังให้กันไปเนี่ยเขาก็ยังน้อยใจคุณอยู่หรืออาจจะมีการบล็อกกันแต่เขาเองก็ยังคิดถึงความรักเก่าครั้งนั้นอันนี้พูดถึงในกรณีของคนรักเก่านะคะคือคนรักเก่าที่เคยเดินหันหลังให้กันไปอ่ะเขาก็ยังนึกถึงคุณน้อยใจแล้วแต่ว่ามีการบล็อกกันไงเขาอยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งแต่ว่าเนื่องด้วยมันมีในเรื่องของตัวเลือกนะคะค่อนข้างเยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกเยอะก็ได้หรือตัวเขาเองนะคะที่มีตัวเลือกนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกคนไหนเพราะว่ามันเป็นในส่วนของระยะทางด้วยบางคนในที่นี้คนรักหรือคนเก่านะคะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างจังหวัดนะคะอยู่คนละที่เป็นความรักทางไกลก็ได้นะคะแล้วก็มันมีในส่วนของตัวเลือกแต่จะมีหนึ่งคนที่ต้องการที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะต้องการที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะเขายังไม่ลืมคุณนะคะเขายังไม่ลืมความรักครั้งนั้นที่เคยจบไปนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองไม้เท้า King of Pentacles อย่างที่บอกว่าเขาต้องการโอกาสครั้งเพราะเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาต้องการที่จะเป็นช้อยที่ถูกเลือกอะค่ะต้องการที่จะเป็นช้อยที่ถูกคุณเลือกนะคะอยู่ที่คุณจะเลือกเขาหรือเปล่านั่นเองนะคนคนนี้เขาต้องการเอาชนะใจคุณนะคะสำหรับคนโสดเนาะหรือคนที่เป็นรักเก่าอันนี้ถ้าเป็นรักปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าอาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นถ้าหมายถึงว่าคนที่มีคู่เนาะอาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะไงแล้วก็เขาก็รู้ว่าคุณอ่ะอาจจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็มีตัวเลือกแต่เขาว่าต้องการที่จะให้คุณมีความมั่นคงกับเขานะคะทางความรู้สึกแล้วก็เลือกเขาไม่ใช่เลือกคนอื่นก้าวถ้วยออฟซอร์ดนะคะธาตุลมอีกแล้วธาตุลมธาตุดินธาตุไฟนะคะความเจ้าชู้หรือรักซ้อนหรือการมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันนะคะหรือคู่แข่ง
เขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งแล้วอะอย่างที่บอกว่ามันมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเยอะคือไพ่มันบอกมานะไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เป็นชาวพฤษภเนี่ยโอ้โหคนเข้ามาต่อคิวกันทุกคนพันคนคือทุกคนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคือคนรักของคุณเนี่ยหรือคนที่แอบชอบคุณอยู่อะค่ะเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งนะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะเอาชนะให้ได้เขาต้องการที่จะได้รับโอกาสนั้นแล้วก็เป็นคนที่ถูกเลือกนะคะจากคุณเนาะโอเคไพ่สรุปนะคะ3ใบ The Sun Wheel of Fortune นะคะ4ดาบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือการหมุนวนกลับมาของคนเก่าอย่างที่บอกว่าคนเก่าเนี่ยยังนึกถึงคุณอยู่ยังคิดถึงคุณแล้วเขาก็น้อยใจแต่มันยากเพราะว่ามันมีการบล็อกกันนะคะอยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือในชีวิตของคุณเนี่ยค่ะคนโสดก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยหวือหวาแบบแซ่บอะไรขนาดนั้นแต่มันจะเป็นแบบเรื่อยๆนิ่งๆค่อยๆดูกันไปแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันก็แฮปปี้มันก็ไม่ได้แบบว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะคะถ้าไม่ติดในเรื่องของการแบบน้อยจงน้อยใจหรือว่าแอบชอบคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกแซดนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเลือกถูกคนก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นเหนือสันให้กับคุณคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคุณเนี่ยมันอาจจะดูนิ่งๆเนิบๆเรียบๆนะคะไม่หวือหวาเพราะว่าเป็นไพ่เดอะเฮโลแฟนเนาะอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณเลยค่ะคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ